ธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่89สมเด็จโตเรือโดยสารขนาดใหญ่บรรทุกผู้โดยสาร60คนออกจากท่าพระจันทร์แล่นทวนน้ำมุ่งหน้าไปยังนนทบุรีหยุดรับส่งผู้โดยสารตามรายทางซึ่งมีทั้งคนลงเรือและคนขึ้นฝั่งบางครั้งคนลงเรือมีมากกว่าทำให้ที่นั่งไม่พอผู้มาทีหลังจึงต้องตีตั๋วยืนเจ้าคุณโชดกได้ที่นั่งเดียวกับเจ้าคุณเกษมทางด้านหัวเรือพระภิกษุอีก7รูปนั่งเรียงรายถัดมาทางด้านหลังพระเจริญนั่งชมทัศนียภาพสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเพลิดเพลินนึกถึงบุญคุณอันใหญ่หลวงที่แม่น้ำสายนี้มีต่อประชาชนชาวสยามแม้ท่านเองก็ได้ชื่อว่าลูกแม่น้ำด้วยเติบโตมากับลำน้ำนี้ลุ่มเจ้าพระยาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของไทยมาช้านานและยังเป็นเส้นทางเดินทัพในยามที่บ้านเมืองเกิดศึกสงครามอีกด้วยเหตุนี้ในวันเพ็ญเดือน12จึงมีประเพณีลอยกระทงเพื่อระลึกถึงคุณและขอขมาลาโทษต่อแม่พระคงคาที่ให้มนุษย์ได้อาบกินและขับถ่ายของโสโครกลงไปโดยที่พระแม่คงคามิได้รังเกียจเดียดฉันหรือถือโทษโกรธเคืองแต่ประการใด1ชั่วโมงให้หลังเรือก็แล่นมาถึงท่าน้ำจังหวัดนนทบุรีอันเป็นจุดหมายปลายทางชายหนุ่มอายุราว20เข้ามากราบเจ้าคุณอาจารย์และเรียนท่านว่านายผ่องปู่ของเขาใช้ให้พายเรือมารับพระไปยังบ้านซึ่งอยู่ในสวนฝั่งตรงข้ามเมื่อพระสงฆ์ทั้ง9รูปลงมานั่งในเรือเรียบร้อยแล้วหลานชายนายผ่องก็พาเรือออกจากท่าเพียง5นาทีก็มาถึงเขาผูกเรือไว้กับเสากระโดงแล้วจึงนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นจากเรือนายพึ่งบิดาของเขารอรับอยู่ที่ศาลาท่าน้ำบุรุษวัยกลางคนนั่งคุกเข่าบนพื้นศาลาแล้วก้มลงกราบ3ครั้งพูดว่านิมนต์พระคุณเจ้าขอรับต้องเดินเข้าไปในสวนอีก50เมตรใช้เวลาประมาณ10นาทีขอรับเขาเดินนำไปบนท้องร่องซึ่งทำเป็นทางเดินด้วยการนำแผ่นอิฐมาวางเรียงกันเมื่อมาถึงบ้านไม้หลังใหญ่นายพึ่งจึงนิมนต์ขึ้นบ้านและกุลีกุจอตักน้ำมาล้างเท้าให้พระภิกษุทุกรูปพระเจริญรู้สึกประทับใจในการต้อนรับขับสู้ของเจ้าภาพขึ้นไปบนเรือนแล้วนายผ่องบิดาของนายพึ่งจึงนิมนต์ให้นั่งอย่างอาสนะที่จัดเตรียมไว้พระอุดมวิชายานนั่งหัวแถวถัดมาเป็นเจ้าคุณเกษมพระภิกษุอีก7รูปนั่งถัดไปเรียงตามลำดับอาวุโสพระเจริญนั่งเป็นลำดับสุดท้ายเพราะปวดที่หลังรูปอื่นๆเมื่อพระสงฆ์9รูปนั่งลงเรียบร้อยแล้วนายผ่องจึงพูดทางไมโครโฟนว่าขอเชิญญาติโยมบูชาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันผมจะว่าภาษาไทยก่อนไม่ต้องว่าตามให้ว่าตามเฉพาะภาษาบาลีจากนั้นเขาจึงกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยด้วยเสียงกังวานน่าฟังความว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายพระองค์ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองทรงไว้ซึ่งพระวิสุทธิคุณทรงหมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาคุณทรงสั่งสอนเวไนยนิกรทุกท้วนหน้าเป็นนาถาอันเอกของโลกข้าพเจ้าทั้งหลายขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสัจธรรมอันประเสริฐทนต่อการพิสูจน์ทุกการทุกสมัยเป็นนิยานิกธรรมสามารถน้อมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ประสบสันติสุขได้จริงข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมนมัสการพระธรรมอันประเสริฐนั้น
สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติควรเป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงและมีผลประเสริฐจริงเป็นศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาตราบเท่าทุกวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิเมื่อนำบูชาพระรัตนตรัยเสร็จนายผ่องจึงพูดกับพระอุดมวิชาญาณโดยไม่ผ่านทางไมโครโฟนว่ายังเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจึงจะเริ่มเจริญพระพุทธมนต์ระหว่างนี้ขอพระคุณเจ้าพักผ่อนตามสบายครับขอบใจโยมนี่ทำบุญวันเกิดปีที่เท่าไหร่แล้วล่ะท่านถามตอนนายพึ่งไปนิมนต์เขาบอกเพียงว่าทำบุญวันเกิดให้บิดา7รอบแล้วครับเจ้าของวันเกิดตอบ7รอบแล้วหรือดูไม่รู้เลยนะถ้าไม่บอกอาตมายังคิดว่าสัก70เจ้าคุณอาจารย์ลงความเห็นเจ้าคุณเกษมจึงสนับสนุนว่าจริงอย่างที่ท่านเจ้าคุณโชดกว่านั่นแหละอาตมาก็นึกว่าโยมคงจะอายุสัก70ไม่น่าเชื่อว่า84แล้วคงเป็นเพราะผมอยู่กับสวนมาตั้งแต่เด็กกระมังครับช่วยพ่อแม่ทำสวนซึ่งเท่ากับได้ออกกำลังกายทุกวันเลยดูหนุ่มกว่าคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันคำบอกเล่าของโยมผ่องทำให้พระเจริญคิดไปถึงผู้ใหญ่บ้านที่พาท่านไปพบหลวงพ่อในป่าโยมผู้นั้นก็อายุ80กว่าแต่ยังแข็งแรงเพราะช่วยพ่อแม่ทำนามาตั้งแต่เด็กนั่นรูปสมเด็จโตใช่ไหมพระอุดมวิชาญาณถามเมื่อมองไปเห็นรูปหล่อด้วยโลหะขนาดเท่าองค์จริงเป็นรูปหล่อของสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดระฆังในท่านั่งขัดสมาธิมือทั้งสองกำตั้งขึ้นเหนือท้องมือขวาอยู่ข้างบนมือซ้ายถูกแล้วครับพ่อผมเป็นคนสั่งให้หล่อขึ้นพ่อเคารพสมเด็จมากท่านคุ้นเคยกับครอบครัวพ่อเรื่องมันยาวครับแต่ถ้าท่านเจ้าคุณอนุญาตผมก็จะเล่าหากไม่เป็นการละลาบละล้วงอาตมาก็อยากฟังเพราะอาตมาเองก็เคารพท่านมากแม้จะเกิดไม่ทันท่านโยมเกิดทันท่านหรือเปล่าไม่ทันครับพ่อเล่าว่าท่านมรณภาพไปก่อนที่ผมจะเกิดแต่พ่อผมท่านทันครับท่านสนิทกับมหาทองซึ่งเป็นน้าเขยของพ่อคือเมียของมหาทองเป็นน้าสาวของพ่อผมท่านเจ้าคุณเคยได้ยินชื่อมหาทองไหมครับที่สอบมหาปริญญาต่อหน้าพระที่นั่งในอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพ่อผมเล่าว่าสมัยนั้นการสอบมหาปริญญาจะต้องสอบกันต่อหน้าพระที่นั่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จมาเป็นองค์ประธานการสอบด้วยพระองค์เองอาตมาก็เคยฟังพระผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้รายละเอียดโยมพ่อของโยมเล่าว่ายังไงบ้างพ่อเล่าว่ามหาทองเก่งมากครับคนสมัยนั้นรู้จักท่านในฐานะมหาปริญญาที่เก่งที่สุดแต่ก็น่าเสียดายครับคนเคยบวชมาตั้งแต่เป็นเนนพอได้มหาปริญญากลับศึกออกมาครองเรือนก็สั่นคลอนศรัทธาญาติโยมเข้ามากพออยู่แล้วนี่มาก่อกรรมทำชั่วอีกน่าเสียดายมากคนเล่าหน้าสลดลงเมื่อนึกถึงเรื่องที่บิดาเล่าให้ฟังสมัยเด็กๆเป็นยังไงล่ะโยมหวังว่าโยมคงไม่ได้ฟังมาผิดนะเกิดมีคนใส่ใครท่านจะบาปกรรมเสียเปล่าๆพระอุดมวิชาญาณเตือนทางอ้อมไม่ได้ใส่ใครหรอกครับท่านเจ้าคุณพ่อผมถึงจะไม่ได้เป็นพระแต่ก็ดีเหมือนพระไม่เคยอิจฉาริษยาใครไม่เคยว่าร้ายหรือใส่ร้ายใครชาวบ้านแถบนี้ก็นับถือพ่อผมกันทุกคนพ่อตายตอนอายุ99ปีเต็มงานศพพ่อคนมากันเป็นพันเลยครับตอนนั้นผมโตจำความได้แล้วแสดงว่าพ่อของโยมมีลูกตอนอายุมากแล้วใช่ไหมเจ้าคุณเกษมถามครับท่านเจ้าคุณผมเป็นลูกหลงตอนนั้นแม่ผมก็อายุ50กว่าแล้ว
พี่ๆก็โตกันหมดผมห่างจากพี่ชายคนที่ติดกับผมถึง18ปีในผ่องเล่าวัย84ไม่ได้ทำให้ความจำของเขาเลอะเลือนแต่อย่างใดตอนนี้พี่ๆผมก็ตายกันหมดแล้วครับพ่อผมมีลูก11คนผมเป็นคนสุดท้องพวกเราทั้ง11คนรู้จักสมเด็จโตเพราะพ่อเล่าให้ฟังบ่อยๆการที่สมเด็จท่านมาคุ้นกับพ่อผมก็เพราะมหาทองเป็นเหตุครับเรื่องไปยังไงมายังไงไหนเล่าซิอาตมาอยากฟังเจ้าคุณเกษมพูดขึ้นบุรุษวัย84จึงเล่าว่าคือพอสอบมหาปริญญาได้ไม่นานมหาทองก็ลาสิกขาและมาแต่งงานกับน้าสาวของพ่อผมครับพ่อบอกตอนนั้นพ่ออายุได้13ปีอาศัยอยู่กับน้าเพราะแม่คือย่าของผมตายตั้งแต่พ่ออายุได้3ขวบน้องสาวย่าก็เลี้ยงดูพ่อผมมาโดยมีมรดกที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้เป็นสวนหลายขนาดทีนี้มหาทองเมื่อมาแต่งงานกับน้าสาวของพ่อผมก็เกิดความโลภอยากได้สมบัติส่วนที่เป็นของหลานเมียซึ่งหมายถึงพ่อผมพ่อเห็นว่าน้าเขยเป็นมหาปริญญามีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาก็ไว้ใจคิดว่าน้าเขยเป็นคนดีพอบรรลุนิติภาวะมหาทองก็นำเอกสารมาให้พ่อและบอกให้เซ็นชื่อโดยหลอกว่าแบ่งสมบัติกันเพราะพ่อบรรลุนิติภาวะแล้วพ่อไม่คิดว่าน้าเขยจะทำความชั่วอย่างนั้นได้จึงลงลายมือลงไปภายหลังจึงได้รู้ว่าเป็นสัญญากู้เงินและใบยินยอมยกที่สวนให้เป็นการใช้หนี้หากผมเป็นพ่อคงฆ่าน้าเขยเสียแล้วแต่พ่อไม่ว่าอะไรสักคำคิดว่าเป็นการทดแทนบุญคุณที่น้าสาวเลี้ยงมาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาสร้างฐานะของตัวเองมหาทองไม่มีลูกกับน้าผมก็ไม่เข้าใจว่าคนเราบวชอยู่กับพระศาสนามานานลูกเต้าก็ไม่มีทำไมจึงโลภถึงปานนั้นเพราะอะไรครับท่านเจ้าคุณบุรุษสูงวัยต้องการคำตอบเพราะเขาเข้าไม่ถึงพระศาสนานะโยมเป็นการบวชที่เข้าไม่ถึงไตรสิกขาได้แต่ปริยัติแต่คงจะไม่เคยปฏิบัติจึงเข้าไม่ถึงศีลสมาธิปัญญาศึกออกมาก็ยังเป็นคนดิบอยู่นั่นเองเจ้าคุณเกษมวิจารณ์รู้สึกสะเทือนใจกับเรื่องที่ได้ยินได้ฟังแล้วสมเด็จโตท่านมาสนิทสนมกับครอบครัวของพ่อโยมได้อย่างไรเจ้าคุณโชดกถามคือมหาทองเป็นคนนิมนต์มาครับพ่อบอกว่าเป็นเรื่องแปลกมากที่สมเด็จท่านทราบความเป็นมาของมหาทองเป็นอย่างดีทั้งที่ไม่มีผู้ใดเล่าถวายคือสมัยที่บวชอยู่มหาทองแกคุ้นกับสมเด็จถึงขนาดเคยเจรจาโต้ตอบกันด้วยภาษาบาลีจะเรียกว่าคู่แข่งกันก็คงจะได้เพราะสมเด็จท่านก็เก่งบาลีมหาทองก็เก่งพอมหาทองสึกก็ยังระลึกนึกถึงท่านอยู่พอแกอายุ50ก็คิดจะทำบุญฉลองวันเกิดจึงนิมนต์สมเด็จไปเป็นองค์ประธานและนิมนต์ท่านเทศด้วยแกคงไม่คิดว่าสมเด็จท่านจะเทศออกมาอย่างนั้นพ่อผมเล่าให้ฟังอย่างละเอียดว่าพอขึ้นธรรมาสน์สมเด็จท่านก็ตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสร็จแล้วจึงว่าตาทองนะตาทองเสียดายที่สอบได้มหาปริญญาต่อหน้าพระที่นั่งในวัดพระศรีรัตนศาสดารามแต่พอสึกออกมากลับทำชั่วมัวเมาในอบายมุขแกจะต้องได้รับโทษกรรมเพราะโกงที่สวนของหลานเมียพอท่านเทศอย่างนี้ทุกคนพากันตะลึงด้วยไม่คาดคิดมาก่อนว่าท่านจะกล้าดึงหน้ากากมหาทองออกต่อหน้าผู้คนมหาทองโกรธมากขู่ว่าให้เทศใหม่มิฉะนั้นจะไม่ถวายกันเทศสมเด็จท่านก็ตำหนิมหาทองว่าติดสินบนท่านมหาทองโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง
ลุกขึ้นได้ก็ลงเรือนไปพ่อผมกับน้าสาวต้องมากราบขอโทษสมเด็จและนิมนต์ท่านให้เทศต่อท่านก็เทศเรื่องบาปบุญคุณโทษสอนญาติโยมไม่ให้เอาเยี่ยงอย่างมหาทองท่านกำมือเหมือนอย่างในรูปหล่อแล้วสอนว่าคนเรามีสองกรรมคือกรรมปากกับกรรมท้องเพราะสองกรรมนี้ทำให้มนุษย์ทำกรรมบางคนทำกรรมชั่วเพื่อปากท้องแต่บางคนทำกรรมดีแม้ท้องจะหิวปานใดก็ไม่ยอมทำชั่วกรรมจึงมีสองคือกรรมดีและกรรมชั่วตอนพ่อเล่าผมจำได้หมดแต่เดี๋ยวนี้ชักจะเลือนๆด้วยว่าอายุมากบุรุษวัย84ออกตัวนี่ขนาดเลือนๆยังเล่าได้ละเอียดอย่างนี้โยมความจำดีเหลือเกินถ้าเป็นอาตมาคงจะลืมไปเสียนานแล้วเจ้าคุณเกษมชมมันฝังใจนะครับท่านเจ้าคุณพ่อก็ช่างดีแสนดีไม่เคยว่านะเคยแม้แต่คำเดียวแต่กรรมมันมีผลมีวิบากนะครับท่านเจ้าคุณเพราะหลังจากนั้นอีก7วันมหาทองก็เป็นลมตายอยู่ในท้องร่องกลางสวนที่แกโกงมาจากหลานเมียนั่นเองเสียงคนเล่าฟังดูเหมือนสะใจที่มหาทองตายเสียได้แน่ใจนะว่าไม่ถูกฆาตกรรมเจ้าคุณโชดกถามยิ้มยิ้มแน่ใจครับพ่อบอกว่าวันที่แกตายพ่อไปบางกอกที่สนามหลวงเขามีงานพ่อไปเที่ยวกับเพื่อนๆกลับมาจึงได้รู้ว่าน้าเขยตายเสียแล้วพ่อก็ทำศพให้อย่างสมเกียรติและนิมนต์สมเด็จมาเทศมีคนถามสมเด็จว่าที่มหาทองตายนั้นเพราะท่านแช่งไว้หรือไม่สมเด็จท่านตอบว่าถ้าท่านทำอย่างนั้นได้คงจะแช่งพวกมารศาสนาให้ตายหมดโลกไปแล้วท่านเพียงแต่บอกว่าท่านเห็นกรรมของมหาทองและพยายามที่จะบอกให้เจ้าตัวรู้แต่แกกลับโกรธเพราะถึงคราวที่จะต้องใช้กรรมคนที่พบศพเขาบอกว่าถ้าแกไม่เมาก็คงไม่ตายเพราะแกล้มหน้าคว่ำลงไปในท้องร่องซึ่งมีน้ำขังอยู่นิดเดียวตัวอยู่บนบกแต่หน้าจุ่มน้ำในท้องร่องซึ่งไม่น่าจะถึงกับตายในผ่องเล่าขณะนั้นเวลา10นาฬิกา30นาทีพระอุดมวิชาญาณจึงพูดขึ้นว่าได้เวลาเจริญพระพุทธมนต์แล้วถ้ามีเวลาค่อยคุยกันต่อนะโยมนะนิมนต์ครับเจ้าของวันเกิดนิมนต์โยมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนเสร็จแล้วจึงนำอาราธนาศีลอาตมาให้ศีลจากนั้นพระสงฆ์ทั้ง9รูปจึงเจริญพระพุทธมนต์พระอุดมวิชาญาณบอกถึงลำดับขั้นตอนในพิธีการบำเพ็ญกุศลแก่บุรุษวัย84